พูดงานวันนี้ก่อนใช่ครับมีส่วนอยู่ในพาร์ทบ้างร้องเพลงเพลงของก็อยู่ในพาร์ทของเพลงที่พี่ปานทักขึ้นมาเป็นเรื่องราวของหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านจะเข้ามาบวชครับเป็นคฤหัสถ์แล้วก็เป็นเนื้อเพลงเนื้อหาของการสอนให้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการที่จะแบบพึ่งพาหรือว่าใช้ชีวิตกับการคำสอนของคนอื่นเพราะจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วก็เป็นทำนองเพลงที่เกี่ยวกับสามช่าผสมผสานหมอลำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งพี่ปานแล้วก็พี่เต๋อภูสินเข้ามาฟิชเชอริ่งในหลักคำสอนแล้วก็ดนตรีเพลงนี้ด้วยครับยากไหมครับจริงๆเป็นเพลงที่ไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากมากเป็นใช่ครับมันเป็นทำนองที่เราคุ้นหูแต่เนื้อหาของเพลงก็จะยากตรงที่ว่าคำศัพท์กับสรรพนามต่างๆที่อยู่ในเพลงเนี่ยเป็นหลักคำสอนของหลวงปู่มั่นแล้วก็เป็นคำที่เราอ่านจะอ่านแบบคือต้องผมยอมรับว่าตั้งแต่ผมมาเล่นโซเชียลผมอ่านตัวหนังสือของ Facebook แล้วพอผมมาอ่านหนังสือปัจจุบันผมเป๋ไปเลยนะครับมันก็เลยมันยากแต่คือความหมายของเนื้อหาของแต่ละคำก็แบบขลังมีความขลังมากนะครับคืออ่านแต่ละบักเราจะว่าเขาสามารถย่อคำแบบหลายร้อยพันคำนะมาเป็นบทกลอนแค่สี่วรรคให้เราอ่านแล้วก็ร้องในทํานองนั้นๆน่ะแถมเป็นดนตรีสมัยที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เข้าใจง่ายด้วยในฐานะที่เราเป็นนักร้องสายครับแบบแดนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเพลงธรรมะเนี่ยจะสื่อถึงแฟนคลับแฟนเพลงของเราบ้างได้ป่ะจริงๆผมว่าน่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่ผมเลือกที่จะมาทำตรงนี้แล้วเพราะว่าหนึ่งแฟนคลับเราเขาจะชอบตามชอบสงสัยว่าเราทำอะไรเพราะฉะนั้นคือยิ่งเราเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ทำเพลงแนวลูกทุ่งแบบทันสมัยใช่ไหมครับพอเราเข้ามาอยู่ในการทำเพลงแนวธรรมะเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าสงสัยก่อนอันดับแรกเฮ้ยเพื่อนเข้ามาทำอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินเพลงเอ้าดีเนาะเป็นเพลงที่เราฟังเข้าใจง่ายทำนองสบายสบายมีทำนองสามช่าเต้นได้ด้วยแต่ในเนื้อหากับสอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องลึกซึ้งในหลักคำของพุทธศาสนาแล้วก็ของหลวงปู่มั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีผลเยอะนะทำให้คนอยากจะฟังสองคือเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายกับตัวหนังสือที่พิมพ์ในทำนองเพลงนั้นๆครับส่วนตัวเราเป็นสายบุญสายธรรมะทำครับ คือวันนี้ก็จัดทริปเข้ามาทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยพอเขาได้ยินเพลงเอ้าดีเนาะเป็นเพลงที่เราฟังเข้าใจง่ายทำนองสบายสบายมีทำนองสามช่าเต้นได้ด้วยแต่ในเนื้อหากับสอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องลึกซึ้งในหลักคำของพุทธศาสนาแล้วก็ของหลวงปู่มั่นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีผลเยอะนะทำให้คนอยากจะฟังสองคือเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายกับตัวหนังสือที่พิมพ์ในทำนองเพลงนั้นๆครับส่วนตัวเราเป็นสายบุญสายธรรมะทำครับ คือวันนี้ก็จัดทริปทำกับแฟนคลับประจำแล้วก็กลับบ้านก็จะคือจริงๆผมจะทำทุกปีอะทำทุกปีแต่เราไม่มีโอกาสได้อัปเดตลงล่าสุดก็บวชใช่ๆครับบวชก่อนเป็นทหารบวชก่อนเป็นทหารแล้วออกจากค่ายมาปลดประจำการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนครับเป็นผัด2เป็น2ปีเต็มครับเต็มมากครับไม่ได้ลดพอมาเป็นไงบ้างเป็นคนละเดือนละเป็นเปลี่ยนไงบ้างจริงๆผมคิดว่ามันเหมือนการบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกนะมันไม่ใช่การตกนรกหรือว่าอะไรเหมือนที่คนทุกคนคิดนะครับเพราะฉะนั้นจะนรกหรือจะสวรรค์จะเย็นหรือจะร้อนมันอยู่ที่ตัวของแต่ละคนว่าจะรับสิ่งนั้นๆได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยหลายคนก็มองว่ามึงเป็นนักร้องมึงก็ต้องสบายกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะผมฝึกเหมือนเพื่อนทุกอย่างแล้วก็ในปีแรกก็มีการแยกหน่วยเข้าเวรเหมือนเพื่อนทุกอย่างแต่ในปีที่2ที่ผมได้ออกมารับงานบรรลาพักก็คือเราได้มาช่วยงานอุดรลักษณ์ที่ลานพระรูปทรงม้าแล้วก็เข้าไปช่วยงานดุริยางที่วิภาวดีก็เลยมีโอกาสได้แบบรับงานที่มันสอดคล้องกับงานของเราเองด้วยก็เลยมีการรับงานราชการแล้วก็ขออนุญาตลาพักคือที่ได้บรรลา2เดือน1ครั้งอะไรเงี้ยมารับงานคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่ได้เต็มที่ครับก็วันเดือนนึงประมาณ 3-4 งานอะไรเงี้ยตัวเราได้อะไรจากการที่ไปเป็นทหารว่าได้เยอะนะครับสิ่งแรกคือมันเหมือนเราเริ่มต้นกลับไปเป็นศูนย์ก่อนอันดับแรกไม่ใช่ว่าเราทิ้งการเป็นนักร้องแต่คือเราเรียกว่าพักดีกว่าคือคนจะแต่งตัวดีจะมีรถขับจะมีเสื้อผ้าที่สวยแต่พอไปอยู่กับเพื่อน100 200คนมันก็ต้องถอดทิ้งแล้วก็ใส่รองเท้าทอบอใส่กางเกงเหมือนกันหมดไม่เหมือนทําให้เราย้อนกลับไปมองว่ามนุษย์เรามันก็เป็นอย่างนี้ว่ะสักวันนึงมันก็ต้องวางมาแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันควรจะมีมันสอนให้เรารู้สึกว่าเรานอนผ้าห่มขี้งาผ้าปูที่ไม่ต้องแพงมากไม่ต้องนุ่มอ่ะคือที่ผ่านมาเราถามตัวเองตลอดว่าคือต้องผ้าห่มมันต้องแบบยี่ห้อนี้นะเว้ยต้องนุ่มนะเว้ยถึงจะนอนหลับ
แต่ในความเป็นจริงคือมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันอยู่ที่เราปล่อยวางเราเพลียหรือว่าเราแบบเราเหนื่อยไหมหรือว่าเราอยากจะหลับตาไม่คิดอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคือที่ไหนก็นอนหลับที่ไหนก็กินอิ่มผมเคยแบบฝึก3เดือนแรกผมมาถ่ายงานพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะแยกต่อออกจากเพื่อนมาปกติเราจะกินข้าวที่โรงเลี้ยงกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ได้กินข้าวดีกูต้องซัดให้หนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าพอกินจริงๆกินได้2คำคิดถึงเพื่อนจริงๆแล้วมันไม่ได้กับข้าวอร่อยมันไม่ได้สำคัญเลยว่ะมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นคือเราเหนื่อยกับเพื่อนเราฝึกแล้วเราหิว2คือเรามีเพื่อนนั่งกินคุยกันหลายคนกับข้าวมันก็เลยกลายเป็นแบบข้าวที่แบบไม่ต้องเกี่ยวกับว่าราคาจะ20หรือจะ1,000มันอยู่ที่คนนั่งกินกับเราเป็นใครแล้วโอกาสนั้นๆมันมีความสุขและอยากกินมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคือผมบอกเลยว่าถ้าอาหารทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีกรอบขึ้นนะครับมีกรอบแต่ไร้ขอบเขตนะเป็นคนที่คิดต่างกับคนอื่นมากแล้วจนคนอื่นคิดว่าผมเป็นบ้าบ้างครับแต่ผมก็คิดดีนะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่ามีระเบียบในการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นนะครับอย่างสุดท้ายคือเราได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆที่เคยติดตามเราเป็น FC เราอย่างเงี้ยสุดท้ายวันนั้นกลายเป็นเพื่อนกอดคอกันฝึกด้วยกันตื่นเช้าวิ่งด้วยกันถือปืนซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับก็จากมาหลังออกมาแล้วเนี่ยก็เราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เต็มทุกเดือนครับก็เต็มมีวันพักเดือนละ3-4งานไม่ถึงครับก็มีพักมกราคมเพราะว่ามกราจะมีไปต่างประเทศนะครับไปคอนเสิร์ตต่างประเทศประมาณ2ประเทศต่างประเทศนี่คือไปที่ไหนก็มีนอร์เวย์แล้วก็เยอรมันอย่างสิ้นเดือนธันวาคมนี้ก็ไปโชว์คอนเสิร์ตปีใหม่เต็มวงที่ประเทศเกาหลีครับอันนี้คือทัวร์เลยอ่ะทัวร์ครับแต่ถ้าเดือนนี้ก็ยังอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วก็ธันวาตั้งแต่1วันถึงวัน29ก็ทุกวันครับก็ยังอยู่ในภาคอีสานแล้วก็นี่ทัวร์ต่างประเทศนี่เราเพิ่งเริ่มทัวร์หรือว่าทัวร์มานานจริงๆเคยไปก่อนที่จะบวชนะครับนานมากแต่ว่าพอบวชเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ากรมเลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสต่อยอดตัวเองไปคอนเสิร์ตก็เลยเค้าก็เลยเจ้าภาพที่อยู่ต่างประเทศเค้าก็รอเราบวชอยู่เป็นแสดงให้คนไทยที่อยู่ต่างใช่ๆครับก็มีคนไทยบ้างมีฝรั่งที่มีได้มีคนอีสานบ้างก็ไปดูครับมันก็มีฝรั่งฟอนลำก็มีเยอะก็คือจะเป็นเดือนธันวาไปเกาหลีก่อนแล้วก็มกราก็จะไปทัวร์นอร์เวย์เยอรมันครับพี่เปิ้ลสุดท้ายที่ล่าสุดมีคนสาวๆมาคอมเมนต์ฮอสซี่เขินไหมครับอ๋อผมคิดว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมของเด็กที่แบบไม่อาจจะไม่ใช่กึ่งแซวแต่เขาจะเป็นแบบกึ่งเด็กที่แบบเขาคิดอะไรเขาก็พูดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าไปสืบอ๋อมันเป็นเด็กที่แบบเล่นเขาจะแบบเพ้อของเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นคือเขาอาจจะทักมาในแฟนเพจอาจจะไม่คิดว่าเราจะไปอ่านจริงๆอ่ะผมบอกตรงต้องเอาแบบผ่านสื่อมวลชนเลยนะครับผมเป็นแอดมินเองทุกอย่างผมเป็นทั้ง IG ทั้งเพจผมไม่มีแอดมินส่วนตัวเพราะฉะนั้นใครทักอะไรมาผมเห็นหมดแต่ผมจะไม่ได้เรียกเพราะเขาไม่อ่านหมดเพราะว่ามันเยอะเนี่ยวันนั้นก็เลยขำเฮ้ยมันเหมือนกึ่งขอมีเพศสัมพันธ์กับเราแล้วก็ฮาโอ้โหขนาดนี้เลยทุกวันนี้โซเชียลสามารถทักหาแบบนี้ได้อะไรนี้แต่ยิ่งขำๆครับไม่ได้ก็คือลบหน้าอะไรไม่ได้อยากให้ซีเรียสคือผมพยายามลงให้รู้สึกฮาน่ารักสาวที่ติดตามเราก็ฮาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยสาวตัวจริงสาวตัวจริงก็จริงๆก็ผมคิดว่ามันก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆคือไม่ได้แบบรักมากแล้วก็ไม่ได้อยากทิ้งไม่ได้รักมากก็ไม่ได้อยากทิ้งคือมันเหมือนเราไม่ได้โตมากครับเราอายุแค่ยี่แล้วเหมือนเราพยายามสร้างสิ่งต่างๆให้มันมั่นคงไปด้วยกันทั้งงานทั้งความรักทั้งครอบครัวทั้งแฟนคลับอะไรเงี้ยคือไม่ได้ถึงขั้นเหอมากแล้วก็ไม่ได้อยากทิ้งไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นผมได้เรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ตอนนี้ก็มีแล้วครับก็มีครับมีแล้วก็ต้องมีครับทุกคนก็ต้องมีคุยบ้างในตัวกระแสโซเชียลผมเคยบอกแฟนคลับก็รู้เยอะนะครับจริงๆเรากลัวไหมเราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองไว้บ้างเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคนที่ติดตามเบิ้ลปทุมราช 70% เป็นผู้หญิงเขาก็ต้องแบบรับได้แต่ก็ต้องมีน้อยบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของนักร้องให้ดีก่อนเรื่องอื่นๆแล้วค่อยเอาไว้ทีหลังเพราะเราโตกว่านี้แล้วค่อยคิดให้มันมั่นคงกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตราบใดที่ยังมีคนจ้างงานเรายังมีคนอยากติดตามยังมีคนอยากแชร์เพลงเราอ่ะเราก็ต้องยึดหลักของงานเราให้ดีก่อนฉะนั้นเรื่องผู้หญิงหรือว่าเรื่องแฟนไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมองข้ามแต่เป็นเรื่องที่เราต้องรักษาให้มันมั่นคงแล้วก็ต่อยอดให้เรามีความสุขกับงานของเราส่วนตัวแฟนเคยหรือว่ามีน้อยใจไหมไม่มีไม่มีโคเคยลงประจำครับผมไม่เคยซีเรียสเรื่องนี้เรื่องลงรูปผมไม่เคยแบบคือผมไม่ได้แบบห่วงอะไรเลยผมสบายๆเพราะแฟนเขาก็รับรู้เนี่ยอย่างมีบางคนที่เขาลงรูปแฟนแล้วแฟนโดนขุดโดนว่าจริงๆก็ทุกคนมันก็ต้องมีอดีตครับทุกคนต้องมีอดีตเนาะผมว่ามันไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าพอเจออดีตนั้นเรารับได้ไหมแล้วเราพร้อมที่จะสู้กับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
มันไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้ทุกอย่างมันพังนะครับทั้งเรื่องแฟนคลับทั้งเรื่องแฟนทั้งเรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเรามีความสุขกับอะไรเราอยากทำอะไรในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นชีวิตเราจะได้มีความสุขไม่ต้องไปคิดอะไรมากชีวิตใช้ให้มันเดี๋ยวก็นิพพานนะเดี๋ยวก็นิพพานเหมือนหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับรวมกันหน่อยเร็วได้ดีเสร็จเลยเปิ้ลเป็นผู้ใหญ่ครับ